โยสวัสดีเพื่อนทุกท่านนี่คือประสบการณ์การเล่นจริงนะครับของเกม Ace Angler นะครับนักเบ็ดนักเบ็ดประจนภัยคือเกมนี้พี่เข้มเสียวมากเลยเวลาเล่นแล้วกลัวว่า AI ของ YouTube เนี่ยมันจะจับว่าเราไปโฆษณาไอ้เว็บอะไรอย่างว่าหรือเปล่าอันตรายมากเพราะสีสันมันใช่เนี่ยดูแล้วสีเนี่ยมันใช่เลยนะดังนั้นพี่เข้มก็ต้องเล่นเกมนี้อย่างระมัดระวังเออหวัดดีพี่เข้มแล้วเพื่อนหวัดดีด้วยอันนี้คือเกมที่เราทดลองเล่นจริงเลยนะเป็นการรีวิวไปด้วยแล้วเป็นการเล่นจริงไปด้วยเขาเรียกว่าอะไร first impression โอ้โหมันมีเสียงด้วยมีเสียงตัวละครอ่ะอันนี้สงสัยว่ามันจะให้ใช้จอยแบบว่าจอยกิบเดี๋ยวพี่เข้มกิบจอยแป๊บหนึ่งนะคือต้องบอกเลยนะว่าเกม Nintendo Switch เนี่ยเขาอืมนี่ได้ยินเสียงยังกดปุ่ม L สิอ่ะเขามีจอยแยกและพี่เข้มนี่ก็คือเล่นเกมนี้ต้องมีจอยแบบนี้เออเนี่ยจอยหน้าตาแบบในรูปนี่แหละอ่ะนี่ได้จอยแล้วลุยเลยโอเคอันนี้พี่เข้มปรับกิบจอยเรียบร้อยแล้วอันนี้ถ้าคุณใช้เนี่ยเราใช้สามารถใช้จอยเนี้ยขยับได้แบบว่าหมุนได้นะถ้าเพื่อนเห็นพี่เข้มเปิดกล้องนะเพื่อนจะเห็นมือพี่เข้มหมุนไปหมุนมาเนี่ยเรามาเล่นเกมตกปลากันเลยโอ้โหโอ้ยนี่อะไรเนี่ยมันมีอะไรแฮกรีเยอะแยะเลยโอ้ยมีน้องปลาน่ารักไหมเอาเข้าไปกว่าจะได้เล่นแม่มีโนติสมันเยอะเหลือเกินจะเพลย์ยังไงดีเพลย์อันนี้นี่อ่ะไปสิไปเลยโอ้ยคือมันถามว่าเราใช้จอยอะไรย้ำๆทำไมต้องถามย้ำขนาดนี้โอ้ยมันให้เราเลือกตัวละครได้เหรอเพิ่งรู้เนี่ยแต่พี่เข้มจะไม่เลือกนานนะเพราะเดี๋ยวเพื่อนจะแบบจะทำท่าแบบเบื่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือพี่เข้มก็จะเอาให้มันมาตรฐานที่สุดเท่าที่จะมาตรฐานได้อันนี้ก็ได้โอเคจมูกอันนี้ก็ได้อ่ะปากยิ้มก็ได้อ่ะโอ้ยใส่แก้มแดงไหมนี่ไปล่าอันลิสมาแล้วดรอปแก้มแดงโอเคคอนเฟิร์มอ่ะเรามาเปลี่ยนชุดกันเพื่อนอันต้องใส่ชุดอะไรดีเนี่ยโอ้โหมันมีชุดมาให้เราพี่เข้มใส่ชุดฉลามหิวกุ้งเกงกุ้งเกงพี่เข้มต้องใส่ชุดไหนดีกุ้งเกงนี้ดีไหมอุ้ยเหมือนกระโปรงเลยปะเอาอันนี้แล้วกันอันนี้มีชุดนอกเหรอเนี่ยชุดนอกชุดอะไรชุดว่ายน้ำแล้วเสื้อนี่แหละที่พี่เข้มเลือกเอาไว้แหละมันไม่ให้ใส่เหรอหมวกไม่ต้องใส่หรอกเอาแว่นนี่ต้องแว่นดำเลยมีแว่นทรงเลบังไหมที่ซื้อมาจากตลาดนัดโอ้ยเลือกเบ็ดได้ด้วยโอ้โหเอาเบ็ดนี้เบ็ดปีศาจอ้าวชื่อคือตอนเริ่มเกมเพื่อนๆก็จะได้เลือกแบบนี้นะครับ KHEแล้วก็ตั้งชื่อแบบที่พี่เข้มตั้งนี่นะครับเซฟไปเลยเสียงเกมดังไปไหมหรือว่าเสียงเกมเบาไปยังไงก็บอกพี่เข้มได้นะยินดีต้อนรับสู่มารีนมิเดียลมิเนียนี่แหละคือเอสแองเลอร์อควาเรียมเฮ้ยเราคุยกับปลาได้ด้วยเหรอ
วัสดีด้วยคุณเดอะพิมส์นะคือเราไม่คุยกับปลาแล้วเราไปเล่นได้เลยได้ไหมเนี่ยเจ้าฉลามอุ้ยน่ารักจังเลยพี่เข้มเอากลับบ้านได้ไหมพี่เข้มชอบน้องฉลามอ่ะถ้าพี่เข้มได้ตกปลาแล้วพี่เข้มจะซื้อน้องตัวนี้กลับบ้านได้ใช่ไหมคือน้องแนะนำสถานที่นะครับบอกว่าให้เราไปที่ตรงนั้นไปเราจะไปตกปลาที่นี่คือเอ็ดแองเลอร์อควาเรียมของพี่เข้มเองเหรอคราวนี้เจอปลาดอกไม้อะไรกันเอามันฟาสต์ฟอร์วาร์ดได้มีปลาดอกไม้กับปลาหมึกน่ารักมากเลยพี่เข้มจะเล่นให้เพื่อนๆดูนะอ๋อนี่เขาแนะนำระบบกาชาก่อนโอเคเขาให้เลือกกาชานะอย่างนี้แล้วมีเหรียญไหมไม่มีเหรียญเขาให้เราใช้ทิกเก็ตเนี่ยเพื่อสปินเรามีบัตรอันนี้1อันแร่ทิกเก็ต1อันเกมภาพเหมือนแบบให้เราต้องเติมตังค์เข้าไปเล่นมากเลยอะมีระบบกาชาด้วยโหโหน่ารักอ่ะเกรดไวท์ชาร์กฉลามขาวดีเยี่ยมนี่เป็นฉลามขาวเยี่ยมยอดนะโหแล้วก็มีแบบสแตมป์ด้วยเขาหลอกให้เราเล่นทุกวันหรือเปล่าเมื่อไหร่มีแคมจะได้ไปตกปลาโหนี่ไงนี่ไงได้ตกปลาแล้วแน่เลยโอ้โคลอนลีฟโคลอนลีฟแปลว่าอะไรปะการังเราวันนี้เราจะไปตกปลากันในแนวปะการังนะเพื่อนๆโอเคเจ้านอนปลาบอกให้เราไปตกปลาวิธีการเล่นเกมนี้นะพี่เข้มอยากเปิดกล้องให้เพื่อนเห็นว่ามือพี่เข้มอ่ะเหมือนแบบเหมือนเล่นเบ็ดอยู่เลยอ่ะมันให้หมุนจริงๆอ่ะพี่เข้มสามารถไปซื้อเบ็ดมาประกอบแล้วก็มาหมุนจอยได้นะหูชาร์กฟีเวอร์พี่เข้มไปจกฉลามได้เลยมั้ยเนี่ยอันนี้มีระบบปาร์ตี้นะคือเราเล่นโคออปกันได้นะอันนี้คือโหมดออนไลน์โอ้นี่มีกาชาข้างนอกด้วยเหรอหรือว่าเป็นระบบอะไรโอ้มันให้เหรียญมาด้วยดีจังเฮ้ยนั่นเหรียญนี่คือเราเก็บได้ใช่ไหมมีเหรียญตรงไหนอีกมันจะมีเหรียญดรอปอยู่ตามพื้นให้เราไปเก็บใช่ไหมเนี่ยกดปุ่มบวกนะเป็นการเปิดฟิชชิ่งแพดได้ฟิชชิ่งแพดก็เหมือนพวกไอพง iPad อะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อมันเป็นระบบ Fast Travel ของเกมเพื่อนๆสามารถกดปุ่มบวกได้ที่จอยของเพื่อนโอเคพี่เข้มจะไปบวกโต๊ะปลาแล้วมาเลยโต๊ะนี้โอ้ยเราเลือกพื้นที่ได้ด้วยมีน้ำลึกน้ำแคบอะไรพวกนี้เอาน้ำนี้ดีกว่าจะได้เล่นแล้วเพื่อนๆนี่ผ่านมา9นาทีเรายังไม่ได้จุ่มเบ็ดลงไปในน้ำเลยนะ คือตัวเกมแนะนำระบบอื่นๆของเกมเยอะมากเลยยังไม่ได้แนะนำระบบอะไรที่มันแบบอันนี้เลยมาแล้วคนรันลิฟของพี่เข้มโอ้ยมาแล้ว use L กับ R use L กับ R ได้โอเคมี L กับ R ใช่ไหมโอ้ให้เราใส่เหรียญลงไปให้เราใส่เหรียญลงไปแล้วเราจะเลือกเบ็ดได้
ว่าเราจะเอาเบ็ดอันไหนเอาเบ็ดถูกๆไปก่อนละกันนะพี่เข้มยังไม่อยากจ่ายแพงเอาล่ะเราจะเอาปลาทองฮึบอืมโอ้โหใกล้แค่นี้เองเหรอเอาใหม่เอาใหม่ฮึบอืมโอ๊ยตายตายเอาใหม่เอาใหม่ฮึบอืมนี่โอ้เออมันต้องอย่างเงี้ยเอาไว้ละเฮ้ยฮิตแล้วหมุน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 โอ้พี่เข้มได้นอนปลาโอ้ยได้กำไรอยู่เพราะเราได้มา5เหรียญเพื่อนเพื่อนเอาละอึ๊บโอ้ยเฮ้ยมาเลยมาเลยโอ้ตอนนี้พี่เข้มกำลังแบบว่าหมุนวิเบ็ดขาดเฮ้ยเฮ้ยทำไมเบ็ดขาดทำไมมันขาดอ่ะนี่มาเร็วมาเร็วมาเลยมาเลยเฮ้ยมาเลยมาเลยอื้ออื้อฮู้ฮู้เป็นไงโอ้ยเราได้เหรียญเพิ่มด้วยล่ะเงินนี้เราต้องใช้เบ็ดดีๆเราใช้ซูเปอร์ล็อตได้อื้อ้าวเอาใหม่เอาใหม่เอาตัวทองเนี่ยเอามาเข้ามาสิมาเลยโกหิตละหมุนเลยเข้ามาเข้ามาฮู้เราได้แบบเฮ้ยอะไรอ่ะดูนั่นสิเมื่อกี้มันปะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเบ็ดขาดเฮ้ยเบ็ดขาดเอ้ามาสิไปเร็วๆมาเลยเฮ้ยมันช็อตได้โอ้ทำไมเบ็ดมันบอบบางจังอ่ะมันขาดง่ายอย่างเงี้ยไม่ดีเลยมันบอบบางอ่ะโอ้ทำไมอ่ะทำไมมันขาดง่ายอย่างเงี้ยมาสิโอ้มันขาดง่ายมากอ่ะเพื่อนมาแล้วมาเลยโอ้ something's coming มันมีบางอย่างกำลังมาอะไรมาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาเลยเอ้ามาเลยเวลาจะหมดแล้วมันเร็วสิโอ้ทำไมมันแบบว่าทำไมมันไม่ยอมโดนเบ็ดเราเลยอ๋อเราสามารถปล่อยสายฟ้าไปช็อตมันได้โดยการกดปุ่ม ZL หรือ ZR โอเคเข้าใจแล้วมาเร็วมาเร็วขอตัวนี้อีกตัวหนึ่ง
เวลาปล่อยสายฟ้าเราต้องใช้1เหรียญอย่างนี้นี่เองโอ้มันเปลี่ยนสเตทให้เรามันเปลี่ยนสเตทให้เราด้วยเอาปลาหมึกเอาปลาหมึกนี่เวลาที่มันดิ้นเราต้องช็อตมันอุ้ยขาดเลยอ่ะทำไมปลาหมึกมันโหดอ่ะมาเร็วมาเร็วโอ้ขาดโอ้ยไม่เบ็ดมันขาดง่ายจังมาเร็วปลาหมึกมาเร็วนี่ได้แล้วได้ปลาหมึกอันหนึ่งเฮ้ยปลาชมพูเฮ้ยปลาชมพูทำไมมันตัวป่องๆเลยมาสิโหเบ็ดขาดเลยพี่เข้มอยากได้ปลาทองอ่ะมันเพื่อนเอาพังเลยนี่ใครเคยตกปลาบ้างไหมมาเลยอุ้ยปลาอะไรเนี่ยนี่ช็อตเลยพี่เข้มอยากได้ปลาสายลุงจังเลยมันจะมาไหมได้ปลาหมึกนี่ได้แล้วมาเร็วๆๆมาอุ้ยตัวอะไรปลาแดงๆอุ้ยทำไมมันขาดง่ายจังอุ้ยปลาตัวนี้เนี่ยอันนี้มันโอ้ยโอ้โหเบ็ดขาดแบบอีกนิดเดียวเองเมื่อกี้นี่มันมีตัวใหญ่มาเพื่อนเห็นไหมอุ้ยตัวอะไรอ่ะเดวิลมันเป็นปลาปีศาจน่ะเฮ้ยมาเร็วโหตัวนี้มันทำเบ็ดขาดได้เรื่อยๆเลยอ่ะแย่อ่ะโอ้แย่เลยอ่ะแบบนี้มันเปลืองเบ็ดนะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตกไม่ยากอ้าวตกไม่ตกไม่ยากแล้วเบ็ดขาดเฉยเลยพี่เข้มจะเอาตัวใหญ่อ่ะโอ้ยได้นี่แน่โอ้ยังขาดอ่ะขาดได้ไงเนี่ยบอกว่า something coming บางสิ่งกำลังมาอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโฮ้ยมาเร็วๆโอ้โหเบ็ดขาดเลยอ่ะแย่เลยนะเนี่ยอ๋อเราใช้นอร์มอลล็อตเราต้องใช้ซูเปอร์ล็อตนี่แบบนี้มันก็น่าจะแบบว่าโหดกว่านะเบ็ดอันเนี้ยมาเร็วๆมา
มาเร็วๆมาเร็วๆโจบแล้วพี่เข้มยังจับตัวใหญ่ไม่ได้เนาะโอ้ด่านหลุมฟ้ามาเรามาด่านหลุมฟ้ากันเฮ้ยมาเลยเข้ามาเหมือนมันมีปลาทองนะพี่เข้มอยากได้ปลาทองอ่ะโอ๊ยปลาตัวเล็กทำเบ็ดขาดได้ด้วยเหรอมิชชั่นของสากะดะฮิตโตเลยมิชชั่นของสากะดะฮิตโตมาเรียกปลาทองปลาทองอ่ะปลาทองโอ๊ยมันไม่ใช่ปลาทองนี่สวัสดีคุณอเมริกาสวัสดีคุณลิลลี่ด้วยนะเฮ้ออะไรอ่ะเต่าทำไมมีวิกผมอ่ะเต่าอะไรอ่ะเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นไหมปลาทองมาเร็วๆปลาทองมาเลยนี่โอ้โหเราตักปลาเข้าตะกร้าได้ด้วยซูเปอร์ฮิตสัตว์วัตถ์ไทม์เก็ตต์มิชชั่นจบแล้วทันเดอร์ไทม์ทันเดอร์ไทม์เหรอคืออะไรวะมาเลยโอ้ได้แมงกะพรุนมาเลยอุ้ยปลาหีบมาเลยโอ้เบ็ดขาดเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมเพื่อนๆพี่เข้มได้ปลาหีบมาเลยนี่พี่เข้มช้อนได้ปลาแดงมาปลาทองอุ้ยเบ็ดแบบทำไมเบ็ดขาดง่ายจังอ่ะไม่ดีเลยมาเลยแจ็คมาคาเรลมันมีชื่อปลาด้วยแจ็คมาคาเรลอุ้ยเห็นไอ้ตัวนั้นป้าตัวใหญ่ๆเห็นป่ะอุ้ยปลาม้าลายอย่าไปไหนมานี่สติปเฟสแบ็กฟิตเหรอหุยชื่อแบบชื่อมันมีชื่อปลาน่ารักเต็มไปหมดเลยมันมีปลาแบบนี้อยู่จริงในโลกใบนี้มั้ยเนี่ยเอ้าเบ็ดขาดอีกแล้วโอ้เบ็ดนี่ไม่ดีเลยว่ะไปซื้อใหม่เลยมั้ยเนี่ยโอ้โหแบบมันกระชากเบ็ดไปไกลเลยไม่ได้เลยนะแบบนี้อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะมันเป็นปลาประหลาดอ่ะอย่าไปไกลโอ้เบ็ดขาดอีกแล้ว
มาเลยโอ้โหเมื่อเราช็อตแล้วเบ็ดเราจะอ่อนแอลงหรือเปล่าเนี่ยมาปลาตัวนี้มันมีแสงในตัวด้วยเหรอปลานี่มันทำไมมันมีปลาแบบนี้ด้วยปลาที่ไหนจะเรืองแสงได้วะไม่มีหรอกนี่นะโอ้ยกลับมาก่อนโอ้เหลืออีก15วินาทีสุดท้ายเข้ามาโอ้ไปแล้วทำไมเบ็ดพี่เข้มอ่อนแอขนาดนี้ตกอะไรไม่ได้เลยนี่กลับไปโคลอนลีฟอีกแล้วเหรอคราวนี้เราออกได้ไหมอ๋อมันกดเอ็นเกมได้พอเรากดเอ็นเกมปุ๊บมันจะแคลคูลเลตติ้งให้เราอ๋อแล้วเราก็เอาเหรียญเนี่ยที่เราแบบได้จากการตกปลาน้อยๆเนี่ยไปซื้อเบ็ดที่ดีกว่าเนี่ยตอนแรกๆมันให้เหรียญมา100นึงตอนนี้พี่เข้มมีเหรียญ154เหรียญแสดงว่าพอพี่เข้มมี154เหรียญแล้วใช่ไหมพี่เข้มเก้าเหรียญพวกนี้ไปแลกกาชาไปซื้อเบ็ดใหม่อะไรอย่างเงี้ยตามที่เกมเขากำหนดให้ฮู้ฮู้โอเคเกมนี้สนุกนะมันเป็นเกมที่น่าเล่นเกมหนึ่งเพื่อนนี่เหรียญโอ้ได้เพิ่มมา5เหรียญอันนี้คือระบบอะไรของเขาเป็นอาร์เคดเกมก็อันเมื่อกี้แหละที่เรากดเข้ามาเดี๋ยวพี่เข้มจะพาไปดูอควาเรียมดูซิว่าปลาที่เราตกได้เนี่ยมันจะมีปลาอะไรแบบน่าเลี้ยงดีๆไหมเดี๋ยวพี่เข้มอยากได้ฉลามอ่ะอยากได้ฉลามดีๆอ่ะอยากได้ฉลามขาวดีๆอ่ะนี่อันนี้เป็นกฎกาชาใช่ไหมอันนี้เหมือนมันจะเป็นพวกแกลเลอรี่ที่เราสะสมไว้หรือเปล่าเกมแนวนี้มันต้องมีอยู่แล้วมันต้องให้สะสมปลาอยู่แล้วสรุปคือพี่เข้มตกมันทั้งหมดนี้ได้ตัวเดียวเองเหรอไม่ใช่ใช่ไหมนั่นไงนอนปลาไงที่พี่เข้มตกได้อ่ะนี่ไงฉลามขาวดีเด่นอ่ะโอ้พี่เข้มได้น้องฉลามมาแล้วโอเคพี่เข้มพอใจแล้วสวัสดีด้วยนะเพื่อนๆใครที่แบบชอบเกมนี้สามารถซื้อมาเล่นได้นะมันลดราคาเรื่อยๆที่พี่เข้มซื้อมาตอนที่โซนอาเจนมันลดแล้วก็ลดหนักมากพี่เข้มก็รู้สึกว่ามันคุ้มนะเดี๋ยวกะว่าจะซื้อเบ็ดอะเอาไว้ใส่จอยคือเพื่อนๆพี่เข้มต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเกมของ Nintendo Switch น่ะมันจะมีลูกเล่นอะไรแบบนี้แหละแล้วมันก็จะมีแบบของเล่นเขาเรียกว่าเป็นจอยเอาไว้เป็นเบ็ดเอาไว้เสียบกับจอยอย่างเวลาเราเล่นเกมตกปลาอย่างเงี้ยเราก็หมุนคันเบ็ดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งหมุนจอยอย่างเงี้ยอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นของเกมนี้นะเกมของ Nintendo มันมีหลายเกมนะที่แบบเอาจอยไปทำแบบเป็นหมัดมวยก็ได้เป็นเอาไปทำเปียโนยังมีเลยดังนั้นถ้ามีโอกาสเล่นพี่เข้มแนะนำให้เพื่อนซื้อมาเล่นนะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่เข้ม
ทักก่อนสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวยังไงพี่เข้มก็จะมาเล่นเกมนี้อีกเรื่อยๆเพราะว่าเกมนี้สนุกมาก